ท่ามกลางบรรยากาศความยินดีของทุกฝ่ายที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงหยุดยิงเป็นระยะเวลา4วันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งผ่านเข้าสู่วันที่3แล้วจนถึงตอนนี้เราได้เห็นการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล3กลุ่มจากฉนวนกาซาเพื่อแลกกับการปล่อยนักโทษและผู้ถูกคุมขังชาวปาเลสไตน์3กลุ่มจากเรือนจำของอิสราเอลค่ะโดยข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวนอกจากจะมีขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มตัวประกันที่ถูกฮามาสจับเป็นเชลยเอาไว้ในฉนวนกาซาแล้วยังถือเป็นการเปิดทางให้ขบวนรถช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จำนวนมากได้เข้าถึงชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่กำลังอดอยากมากขึ้นด้วยแน่นอนว่าภาพความยินดีที่ได้เห็นจากทั้งสองฝ่ายคืออิสราเอลที่กอดรับตัวประกันที่กลับมาอย่างปลอดภัยและชาวปาเลสไตน์ที่ออกมารวมตัวกันจัดขบวนแห่ต้อนรับนักโทษอย่างเนืองแน่นไปจนถึงผู้อพยพหนีภัยสงครามในเมืองคานยูนิสของฉนวนกาซาที่เริ่มออกมาใช้ชีวิตซื้อขายอาหารกันได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกโจมตีก็ทำให้เกิดความคาดหวังนะคะว่าบรรยากาศแบบนี้จะถูกขยายต่อไปอีกเรื่อยๆหรืออาจจะมีการยุติสงครามโดยถาวรค่ะแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องดูท่าทีของแต่ละฝ่ายหลังจากนี้กันด้วยนะคะโดยก่อนหน้านี้ที่มีช่วงการปล่อยตัวประกันรอบแรกออกมาเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็เคยออกมากล่าวเปิดทางเอาไว้แล้วนะคะว่ายินดีที่จะขยายระยะเวลาหยุดยิงถ้าหากว่าฮามาสยอมปล่อยตัวประกันเพิ่มวันละ10คนค่ะล่าสุดทางฮามาสก็ออกมาตอบสนองแล้วนะคะว่าพวกเขาก็ต้องการจะขยายระยะเวลาการสงบศึกกับอิสราเอลออกไปอีกเพื่อเพิ่มจำนวนนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำอิสราเอลตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อตกลงหยุดยิงตอนนี้คณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลก็กำลังหารือถึงความเป็นไปได้ค่ะในการที่จะขยายเวลาการหยุดยิงชั่วคราวกับกลุ่มฮามาสแต่ว่าเงื่อนไขการขยายเวลายังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากข้อตกลงเดิมหมายความว่ากลุ่มฮามาสก็จำเป็นต้องปล่อยตัวประกันเพิ่ม10คนสำหรับการซื้อเวลาหยุดยิงในแต่ละวันค่ะทางด้านกาตาร์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้ก็คาดหวังที่จะเห็นฮามาสและอิสราเอลขยายระยะเวลาการหยุดยิงออกไปเช่นเดียวกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะคะที่สนับสนุนการหยุดยิงในระยะยาวอย่างไรก็ตามความคาดหวังว่าสงครามจะจบลงหากทั้งสองฝ่ายขยายเวลาหยุดยิงจนช่วยเหลือตัวประกันได้ครบทุกคนดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากค่ะเมื่อทางนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังคงตอกย้ำชัดเจนนะคะว่าอิสราเอลมีเป้าหมาย3ประการสำหรับสงครามครั้งนี้1คือกำจัดกลุ่มฮามาส2คือช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมดและ3คือทำให้แน่ใจว่าฉนวนกาซาจะไม่กลายเป็นภัยคุกคามต่อรัฐอิสราเอลอีกต่อไปโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนทันยาฮูก็ได้กล่าวให้คำมั่นต่อพลเมืองของอิสราเอลค่ะว่าเราจะปฏิบัติการต่อไปจนถึงที่สุดจนกว่าจะได้รับชัยชนะไม่มีอะไรจะหยุดเราได้เราเชื่อมั่นว่าเรามีทั้งพลังอำนาจและความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดของสงครามและนั่นคือสิ่งที่เราจะทำ